พี่ต่อมีความรักได้แต่ทำไมตุ้งถึงมีไม่ได้ล่ะคะก็เพราะว่าในโจ้นั้นมันเป็นแย่งแฟนพี่ต่อถ้าพี่ต่อไม่เข้ามาวุ่นวายเรื่องทุกอย่างมันก็คงไม่ต้องจบลงแบบนี้แล้วตุ้งก็คงไม่ต้องมานั่งเสียใจแบบนี้หรอกค่ะนี่ตุ้มกำลังตำหนิพี่ที่พี่เป็นห่วงตุ้มใช่ไหมถ้าตุ้มหาเหตุขึ้นมาอ้างบ้างเราห้ามไม่ให้พี่ต่อรักกับหมอดีแล้วคะพี่ต่อจะฟังคำพูดตุ้มเหมือนที่ตุ้มเชื่อฟังคำพูดพี่ต่อไหมคะตุ้มตุ้มตุ้มฟังพี่ก่อนตุ้มตุ้มมันไม่เหมือนกันนะมันเหมือนกันพี่ต่อตุ้มกำลังมีความรักแต่ตุ้มไม่สามารถเลือกใช้ชีวิตของตัวเองได้เลยอะจะผิดหวังสมหวังมันก็ชีวิตตุ้มไหมพี่ต่อพี่ต่อไม่สามารถปกป้องชีวิตตุ้มไปตลอดชีวิตได้หรอกนะคะแต่พี่เป็นพี่ชายตุ้มนะถ้าพี่เห็นน้องสาวแท้ๆตัวเองกำลังเดินตกเหวทำไมพี่จะห้ามไม่ได้แต่ตุ้มยอมตกเหวตายไปเพราะความรักของตุ้มค่ะตุ้มจะย้ายไปอยู่คอนโดพี่ไม่ให้ไปแต่ตุ้มจะไปตุ้มอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองสักทีตุ้ม